เรื่องฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องคุยกันต่อรวมไปจนถึงเรื่องของช้อปช่วยชาติวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับหลังจากวันนี้มีการสำรวจไปดูกันนะครับว่าคนที่ไปช้อปสินค้าในวันช้อปสุดท้ายของการช้อปช่วยชาติบรรยากาศก็ถือว่าทึกคักเลยทีเดียวนะครับหนังสือสินค้าโอท็อปแล้วก็ยางรถยนต์นะครับยางเนี่ยต้องใช้ยางในประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของยางพาราในบ้านเราด้วยนะครับ ข้อกันหมดก็คือร้านขายร้านที่ขายยางพาราร้านที่ขายล้อ,อยางรถยนต์ขออภัยครับจะต้องมีคูปองของการยางแห่งประเทศไทยหลายร้านเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าไปก่อนแล้วนะครับคูปองส่งตามไปทีหลังและหลายเปลี่ยนร้านเปลี่ยนยางหลายแห่งบอกว่ามาตราการนี้ทําให้บรรยากาศดูคึกคักมากขึ้นแต่ว่าวันนี้หลายคนผิดหวังนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางไม่ได้เพราะว่ายางที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคนที่เขามาใช้บริการใช้จนหมดไปแล้วนะครับ ทางรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยครับคุณณกรตะกเว,วิรพัฒน์บอกว่าโครงการช็อปช่วยชาติก็ดีโครงการหนึ่งหมู่บ้าน1กิโลเมตรที่ส่งเสริมการนำเอายางพาราไปทำถนนทำให้ราคาย,ยางพาราขยับขึ้นมาประมาณกิโลกรัมละ2บาทด้วยกันครับจากปลายปี4 6นะครับจากปลายปีมาอยู่ที่4 6บาทต่อกิโลกรัมช็อปช่วยชาติก็ช่วยได้เยอะมากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรข,าขายโดยส,สหสระชากรขา,ขายได้โดยตรงนะครับเป็นครั้งแรก ก็ทําให้เกษตรกร,เ,กรเขาสามารถที่จะรับทราบความต้องการและก็ปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของโรงงานได้ โรงงานยางที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรอบนี้ก็ตื่นตัวครับไปทำแผนรับซื้อตรงจากเกษตรกรมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการภาครัฐในอนาคตต่อไปและก็ยังเป็นผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็จะโปรโมชั่นแข่งกับโรงงานที่เขาเข้าร่วมโครงการผลสรุปโครงการช็อปช่วยชาติมี5สหกรณ์ขายยางแท่งโดยตรงกับ11บริษัทที่เข้าร่วมโครงการขายไปได้2องล้านหกแสกิโลกรัม ส่วนการยางก็ออกคูปองรับรองเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้ประมาณ4 4 9 0 0 0ใบด้วยกันครับมาต่อที่เรื่องหนังสือกันบ้างคุณสุชาดาสหสกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยบอกว่าโครงการช้อปช่วยชาติก็ทำให้ยอดขายหนังสือขยายตัวประมาณ10-20%ครับสมาคมเองเสนอไปที่กระทรวงการคลังบอกว่าขอให้ทำโครงการนี้ทั้งปียอดขายมันก็จะได้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้ยอดขายหนังสือเหลือปีละประมาณ15,000ล้านบาทถึง16,000ล้านบาทอดีตเคยสูงถึง2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้ากระทรวงคลังออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ซื้อทั้งปีภาครัฐได้รายได้รายได้ไ,ดไม่ลดลงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าสามารถไปเก็บภาษีจากธุรกิจหนังสือและคนที่เกี่ยวข้องได้นะักเขียนโรงพิมพ์กองบอกอจะได้มากกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อาจจะลดลงจากการลดหย่อนภาษีซื้อหนังสือได้ถึง9.8เท่าด้วย และจากปัญหาหมอกควันทางสมาคมหนังสือเขาก็ฝากมานะครับฝากว่าถ้าใช้พวงหรีดนังสือแทนพวงหรีดดอกไม้ทั่วไปจะช่วยลดฝุ่นละอองได้ด้วยนะครับเพราะว่าดอกไม้มันต้องไปเผาทิ้งหร,รีดหนังสือเอาไปบริจาคต่อได้สร้างปัญญาให้กับคนได้ด้วยตอนนี้มี15้าร้านหนังสือพร้อมทําพวงหรีดหนังสือดูรายละเอียดได้ที่เพจหรีดหนังสือนะครับ มาพูดถึงการเร่งแก้ปัญหาฝุ่นมาตรฐานเกินมาตรฐานกันหน่อยครับวันนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานประชุมร่วมกันกับกลุ่มโรงกลั่นน้ํามันหารือเร่งรัดแผนลงทุนการปรับปรุงโรงกลัน่นจากปัจจุบันที่กลั่นมาตรฐานยูโรโฟเป็นยูโร5ฟนะครับโรงกลั่นทั้ง6แห่งจะจัดทําแผนลงทุนมาให้รับทราบภายในสัปดาห์หน้าซึ่งจะสามารถลดมลพิษลดเรื่องของฝุ่นลงได้ จากจนากจากสามารถลดค่ากรรมาฐานจากปัจจุบันยูโรโฟอยู่ที่50 ppm หรือว่า50ส่วนในล้านส่วนลงมาอยู่ที่10 ppm นะครับประเมินว่าต้องลงทุนรวมแล้วประมาณ35,000กว่าล้านบาทเพราะว่าบางโรงกลั่นก็มีการปรับปรุงเครื่องจักรที่สามารถกลั่นนะ้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร5ได้แล้วอย่างเช่นโรงกลั่นของบางจาโรงกลั่นไทยออย ส่วนโรงการอื่นๆยังเป็นมาตรฐาน Euro ยูโรโฟอยู่ต้องใช้เวลาปรับปรุงประมาณ5ปีด้วยกันคุณผู้ชมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะถูกผูกเข้าไปในราคาขายน้ํามันด้วยแต่ว่าจะเป็นอัตราเท่าไหร่อันนี้อยู่ระหว่างการคํานวณราคานะครับนอกจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็เตรียมที่จะประกาศสเปคออกประกาศสเปคน้ํามันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ b 20เพื่อที่จะไปขายในสถานีบริการน้ํามันทั่วไปเดิมเนี่ยจะขายผ่านเฉพาะฟรีดรถเท่านั้น จะมีการกำหนดประเภทรถยนต์ที่เข้ามาเติมด้วยนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ยังเป็นรถบรรทุกเป็นหลักพบว่า b 20สามารถลดฝุ่นได้อย่างน้อย10%เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลที่สำคัญคือช่วยไปดูดซับเรื่องของปาล์มได้ด้วยนะครับน้ำมันปาล์มปัจจุบันยอดใช้น้ำมัน b 20อยู่ที่ประมาณ5ล้านลิตรต่อเดือนคาดว่ามกราคมตัวเลขยอดการใช้น่าจะขยับไปอยู่ที่ประมาณ10ล้านลิตรต่อเดือนด้วยกันครับ ส่วนคอสมก,กเองก็มีการตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและประกาศเพิ่มการใช้ดีเซล B20 เพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองใกล้เคียงกับน้ํามัน B7 แล้วค่าควันดําก็อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะครับค่า co 2หรือว่าค่ามลพิษลดลง15%ตก็ส่งผลให้ค่ามลพิษในอากาศภาพรวมลดลงด้วยคอสมกก็ขยายผลการใช้น้ํามันดีเซล B20 กับรถโดยสารธรรมดาและโดยสารประกับปรับอากาศประมาณ2,075ันเ็คันเร็วๆนี้ครับ และขอสมกอก็จะงดนำรถโดยสารเครื่องดีเซลที่เก่าออกมาวิ่งให้บริการชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวมีแผนจะเปลี่ยนรถโดยสารเป็นประเภทรถ EV หรือรถไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นไฮบริดทั้งหมดภายในปี2,565อันนี้เป็นแผนทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวด้วยนะครับ